สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงข้างสนามนะครับผมโบเวนกับตันโบเวนยิงไปสองลูกไปกับตันซาร่านะครับทีผมเดี๋ยวคะแนนก็ไปได้68นะครับตันซาร่าตันซาร่าโบเวน21กับตันโบเวนกันหมดเลยเรียบร้อยนะครับและอันดับยังขึ้นอยู่ว่ามันยังไม่เสร็จไม่รู้นะโอเคคืนโบเวนยิงไปสองลูกโอเคครับมาจัดตัวกันเกมต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีว่าจะจัด3-4-3ครับเดลเดโรเลเกรอนอาร์โนนครับกองกลางก็จะมีก็จะเป็นเตอร์โจตาก็จะเปลี่ยนสเตอร์ลิงออกกับยากับเกียวนัดนะครับนัดออกก็จะเลือกโรนัลโดแล้วกันยังโรนัลโดนอนเจอร์ลิงฟอร์มดีนะครับเคนฟอร์มกำลังมาตอนนี้ติดลบ6นะครับก็จะเอาเมาส์เจอแมนซิตี้ดีแล้วมันก็ไม่ได้ติดสองนัดเอาก็เป็นท่านแล้วกันฟอร์มกำลังดีนะครับตรงนี้ตอนนี้ต่อมาตอนได้แล้วใช่ไหมสามหลังสามกลางสี่เบอร์ดาโดเจอเอาสำรองได้ไหมจับนั่งสำรองนะครับเผื่อขึ้นมาย่าออกเอาท่าลงเบิร์นใช่ไหมลาลงไปเลยลาอยู่ไหนแล้วลาด้วยอีกตัวหนึ่งดีไหมคือถ้าเชลซีมันแพ้2 เกมไงก็เลยอยากเอามานะครับเมาส์เดี๋ยวก็ลบอีกใช่ไหมครับเจอใครแล้วเจอแมนซีไม่ดีอ่ะคืนนี้ก็ฟอร์มกำลังดีตอนนี้ตอนนี้ฟอร์มดีนะแต่มันไม่ค่อยได้ลงเนี่ยตันนะเท้านี่โยนะครับปุ๊บเท้าก็เนี่ยปุ๊บมันต้องกองหลังจริงแล้วก็ซาอิดอะไรพวกนี้ครับใครที่ยังไม่ซาอิดแอดนูรี่ของกลางอ่ะคนเกมวีก็ว่าเออไม่น่าสนใจท่านโมล่าเมาส์โอ้โหว่าสิทธิ์ดิเนี่ยครับเจอดีเยือนไบตันเยือนแล้วก็24-25แบงค์นะครับสามร้อยเอาไว้ก่อนตอนนี้ล่ะทามูล่าอีกตัวหนึ่งจับเบอร์ดาโดไปนั่งนะครับจะดีกว่านะเพราะเป็นการถมสเปอร์เกินไปก็ไม่ดีแมนซีเอาเมาส์ไปเฮ้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเด็ดทางออกอ๋อปัญหาตอนนี้ไปจงกินโทษเข้ายิงหายจุดโทษนะครับคุมสิทธิ์ก็ได้อยู่พร้อม
เก็บกลับมาเพื่อโพสต์เป็นโมล่าก็เป็นโมล่าเพราะโมล่าจะได้ลงโมล่าแล้วกันอีกตัวนึงครับเป็น4343นะครับร่อนเชนสันโนโมล่าตาเมดิสันโบเบอร์นาร์โดเจอเชลซีกับซัมเป็นเดนที่เนี่ยลงเบอร์นาร์โดก็ลงว่าไว้ก็ได้ขีดได้นะครับผมจะมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็แนะนำกันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าใครจะใช้ชิปฟรีฮิตที่ยังไม่ได้ใช้2เกมก็ได้ครับออโต้พิกเกอร์ทรานสเฟอร์ซีเล็กแมคซิมัมทีพีเพอร์ฟอร์มทันทีออโต้พิกช็อตออฟไทม์เออใครรู้บ้างเลือกลองดูฮึบในวาดเปล่ามากอร์ดอนมาเอดูอาไหวไหมอ่ะสแตทมันดีแหละแต่แบบไหวไม่น่าเจอตัวคอร์ดฟอร์มมันดีนั่นแหละยอดออโต้พิกไม่ไหวมั้งแบบสแตทล้วนๆเลยจริงๆได้มีอีกยูเซอร์หนึ่งนะดูว่าเอาลองเอาสแตทดีๆเอาหนุกๆเอาขำเลยยังไงแม่งตามไม่ทันแล้วแหวกไปเลยนี่แบบแหวกสุดๆแล้วนะตัดเท้าคอร์ดอนเอ็ดโอเคก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงก็แนะนำกันมาได้นะครับฝากไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับ